ครับทิปโก้ฟู้ดมี4ธุรกิจหลักด้วยกันนะครับธุรกิจแรกก็คือธุรกิจที่เราผลิตสับปะรดกระป๋องส่งออกไปต่างประเทศนะครับธุรกิจที่2ก็คือธุรกิจที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยกันดีก็คือธุรกิจเครื่องดื่มซึ่งเรามีน้ำผลไม้มีน้ำแร่แล้วก็มีชานะครับธุรกิจที่3ก็คือธุรกิจรีเทลที่เราทำสมูทตี้บาร์นะครับอยู่ตามห้างอยู่ตามโรงพยาบาลอยู่ตามฟิตเนสเซ็นเตอร์แล้วธุรกิจที่4ก็เป็นธุรกิจเราเรียกว่าเป็นไบโอเทคก็คือผลิตสารสกัดจากพืชจากสมุนไพรครับ4ธุรกิจเนี่ยโดยเฉพาะยิ่ง2ธุรกิจแรกเนี่ยนะครับสิ่งที่เราเน้นมากที่สุดก็คือสำหรับธุรกิจเครื่องดื่มเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการนำสุขภาวะที่ดีสู่สังคมเพราะนั้นสิ่งที่เรามองมากที่สุดก็คือสังคมต้องการอะไรหรือไม่ใช่แค่สังคมต้องการอะไรสิ่งที่เราอยากจะเห็นมากที่สุดก็คือสังคมเนี่ยกระตือรือร้นและตื่นตัวไปสู่การมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มหรือผลิตภัณฑ์ที่ออกมาก็จะเน้นไปในด้านนั้นเป็นพิเศษนะครับส่วนในแง่ของธุรกิจสับปะรดกระป๋องส่งออกเนี่ยเราคิดไปคิดมาตั้งนานว่าเราควรจะต้องเดินยังไงกันแน่สุดท้ายเรามาเข้าใจแล้วครับว่าธุรกิจสับปะรดกระป๋องที่ส่งออกนี่จริงๆเกิดมาทำไมจริงๆเกิดมาเพื่อจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนมีอะไรที่ให้ทำอีกเยอะครับผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยบ้านเราเนี่ยหรือประเทศไทยเองเนี่ยก็ต้องอิงกับเกษตรกรเป็นหลักแต่ถามว่าคนส่วนใหญ่ที่มีรายได้ที่ดีมีความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนเนี่ยเข้าใจส่วนตรงนี้แค่ไหนหรือเข้าไปสัมผัสมากน้อยแค่ไหนเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นพนักงานใหม่ที่เข้ามาหรือผู้บริหารนะหรือรวมทั้งชุมชนนะหรือแม้แต่ลูกค้าสิ่งที่เราอยากเห็นมากที่สุดก็คือชั้นซัพพลายเชนเนี่ยได้เข้าใจซึ่งกันและกันอย่างจริงจังและได้เข้าไปดูจริงๆว่าชีวิตชาวไร่เป็นยังไงและทำยังไงให้เขาอยู่ได้แบบยั่งยืนผมได้มีโอกาสไปคุยกับชาวไร่หลายคนนะสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าส่วนใหญ่อายุมากแล้วแล้วถ้าถามว่าลูกหลานจะทำไร่ต่อไหมเนี่ยนะเราจะมีรายได้ที่มั่นคงขนาดไหนเนี่ยภาพพวกนี้เรายังไม่ค่อยเห็นนั่นคือสิ่งที่ทิปโก้จะพยายามที่จะเข้าไปเพื่อช่วยให้เกิดความยั่งยืนมากขึ้นครับสิ่งที่เราคาดหวังมากที่สุดให้ทุกคนได้โดยเฉพาะทีมงานนะครับแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นชุมชนรอบข้างก็ดีได้เข้าใจเรามากขึ้นนะแล้วเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นว่าธุรกิจเนี่ยไม่สามารถจะอยู่ได้เพียงแค่ในเรื่องของยอดขายหรือกำไรอันนั้นไม่ใช่ความยั่งยืนเลยสิ่งที่สำคัญคือธุรกิจเกิดมาทำไมมากกว่าเกิดมาเพื่อใครนะซึ่งตอนนี้เราคิดว่าทิปโก้ได้คำตอบนั้นแล้ว